สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมสุเทพศรีอินกิจนะในช่อง YouTube ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวโอ้โหถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งจะมีโอกาสได้ดูคอนเทนต์นี้นะฮะฟังตอนท้ายบอกว่าการท่องเที่ยวเอ๊ะแล้วจะเกี่ยวกับตัวฉันมั้ยนะฮะสมาคมของเรานะครับชื่อย่อๆว่าสมาคมอีต้านะฮะเป็นสมาคมที่รวบรวมเอากลุ่มนักธุรกิจหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของบริการอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากลุ่มอื่นๆหรือว่า SME ขนาดเล็กนะครับเราก็รวบรวมเข้ามาไว้ในสมาคมซึ่งมาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้แก่กันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโอ้โหเป็นสุดยอดของเรียกว่าเป็นปรมาจารย์หรือว่าเป็นเซียนเลยเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจนะครับท่านนี้นะครับชื่อท่านอาภากรสอนดิษฐ์หรือชื่อสั้นๆก็คือคุณนุชนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามก่อนว่าการให้คำปรึกษาธุรกิจเนี่ยยุ่งยากมากไหมแล้วใครบ้างนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับท่านได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะถามนิดนึงเลยนะครับคำว่าเป็นที่ปรึกษาธุรกิจครับต้องเจาะจงไหมว่าต้องเป็นธุรกิจอะไรบ้างไม่ได้เจาะจงครับไม่ได้เจาะจงครับผมเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมรับราชการมาก่อนนะครับผมก็จะมีความรู้ทักษะทางด้านการใช้เอกสารการใช้ถ้อยคำนะครับการเรียบเรียงประโยคอะไรประมาณนี้นะครับการเก็บข้อมูลการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เสร็จแล้วผมก็ออกจากระบบราชการมาเพราะผมคิดว่าไม่น่าใช่แล้วมาใช้ตัวตนของเราแล้วใช่ครับก็ออกมาเป็นลักษณะของโรงงานนะครับทำโรงงานมาประมาณสัก3ปีนะครับอยู่ในระบบโรงงานทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงส่งมอบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็มองว่าเฮ้ยโรงงานก็ไม่ใช่ละก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายนะครับโอ้โหเรียกว่าประสบการณ์แน่นเอียดเลยครับก็ไต่เต้ามาจากเรื่องงานขายนะครับครับเป็นเซลล์ธรรมดาเริ่มเซลล์วันแรกเลยจนไต่เต้ามาเป็นผู้จัดการเป็น GM ครับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็คิดว่าประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยจากที่เข้าไปอยู่ในหลายๆองค์กรเนี่ยน่าจะช่วยตอบโจทย์ SME แล้วผมอยากจะให้อยากจะแบ่งปันนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้ว SMEก็อาจจะบางท่านอาจจะมีประสบการณ์น้อยครับนะครับบางท่านอาจจะมีประสบการณ์พอสมควรอยู่แล้วแต่ยังขาดบางสิ่งบางอย่างใช่ครับนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ครับนะครับส่วนแนวทางหรือวิธีการเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เราให้คำปรึกษาเริ่มต้นจากอะไรเลยก็จากเราเข้าไปนั่งพูดคุยกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของเขาของ SME ทั้งหลายแหล่เนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาอยากจะทำธุรกิจและอยากจะนำเสนอมาให้ผู้บริโภคครับนะครับทีนี้แล้วเขาติดปัญหาอะไรเขามีของดีแล้วเขาไม่รู้จะไปหาลูกค้ายังไงอย่างเงี้ยหรือว่าเขามีปัญหาภายในองค์กรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งคุยแล้วเราก็ช่วยแก้ปัญหาให้เขาโดยที่เน้นในศักยภาพที่เขามีอยู่โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรามาแมทช์กันดูว่าเขาจะทำตรงเนี้ยต่อยอดยังไงได้บ้างนะครับก็คือนำตัวตนที่แท้จริงของเขานั่นแหละครับแล้วก็สภาวะที่อยู่ปัจจุบันของเขานั่นแหละนำมาพัฒนาต่อใช่ครับแล้วเราก็เข้าไปดูว่าจุดไหนที่จะต้องพัฒนาบ้างใช่ครับจุดไหนที่จะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นใช่ประมาณนั้นไหมครับใช่ครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องเหล่านี้อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุณนุชได้เลยใช่ครับนะครับแล้ววิธีการติดต่อกับคุณนุชเนี่ยไปในช่องทางไหนได้บ้างล่ะครับก็ติดต่อผ่านสมาคมก็ได้แล้วก็เดี๋ยวติดต่อทางเบอร์มือถือที่ผมจะให้ไว้ท้ายรายการก็ได้ครับผมครับได้ทั้งทางสมาคมด้วยแล้วก็ได้ทั้งส่วนตัวด้วยได้ครับนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถามคุณนุชนิดหนึ่งว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อก้าวเข้ามาในสมาคมอีต้าของเราแล้วเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากวิชาชีพของเราก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าของอีต้าเนี่ยเป็นแหล่งรวมนักธุรกิจจากหลายๆที่นะครับเพราะฉะนั้นคอนเน็กชันที่อยู่ในตรงเนี้ยเราก็จะแบ่งแชร์กันไปแชร์กันมานะครับส่วนหนึ่งอย่างของผมเนี่ยพอผมติดปัญหาในเรื่องบางอย่างนะครับเรื่องการบริหารงานบุคคลเราก็จะมีคนที่อยู่ในสมาคมเนี่ยที่ก็เป็นเทรนเนอร์เป็นฝ่ายฝึกอบรมที่อยู่ในสมาคมเนี่ยผมก็จะขอคำแนะนำของเขาเข้าไปแล้วก็ไปนั่งคุยกันบางครั้งผมก็รู้ไม่ทั้งหมดนะครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าระหว่างคนคนเดียวไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันใช่ครับแต่ถ้าหากว่าคนหลายๆคนสามารถทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ประมาณนั้นเลยไหมครับถูกต้องครับประมาณนั้นเลยเนาะใช่ครับใช่อารมณ์แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมแล้วคุณนุชคิดว่าคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเราเนี่ยควรจะเป็นใครบ้างครับ
อย่างสมมติว่าผมเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีธุรกิจแต่อยากจะเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจบ้างอ่ะอย่างนี้เข้ามาได้ไหมอย่างนี้ก็เหมาะเลยครับครับเพราะว่าถ้าท่านอยากทำธุรกิจยังหาอะไรไม่เจอเข้ามานะครับสมาคมเรามีทุกอย่างซัพพอร์ตให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรนนิ่งออนไลน์พาถึงเมืองจีนเลยแล้วกันนะครับเรียกว่าไปดูแหล่งเลยพาไปดูแหล่งพักสอนท่านทำธุรกิจกลับมาท่านขายของได้เลยแล้วกันนี่เลยเรียกว่าพาท่านผู้ชมไปถึงแหล่งผลิตครับคุณในเมืองจีนนี่โอ้โหนุชรู้สึกว่าเป็นแหล่งที่เรียกว่าใหญ่มากแล้วและปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ผู้คนใฝ่ฝันมากอยากจะเดินทางไปเมืองจีนครับทั้งเดินทางเพื่อไปเปิดตลาดและเดินทางไปนำสินค้าเข้ามาขายในบ้านเราครับแต่ยังติดขัดปัญหาไม่รู้จะไปยังไงอ่ะก็สมาคมเรามีทีมงานนะครับครับพาท่านไปถึงที่เลยในแต่ละจุดเลยครับสอนท่านทำด้วยก็พาท่านไปดูสอนท่านทำวิธีการวิเคราะห์ตลาดหาตลาดหาแหล่งสินค้านะครับเสร็จแล้วเอากลับมาทำธุรกิจแล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาพร้อมสนับสนุนท่านให้ทำธุรกิจจนสำเร็จเลยครับครับเรียกว่าขั้นตอนที่ผมมีโอกาสได้สัมผัสในสมาคมเนี่ยนะครับพาไปถึงเมืองจีนนะครับไปดูสินค้าครับเสร็จแล้วนำเข้าไม่เป็นใช่ไหมอ้าวทางสมาคมเรามีวิธีการมีขั้นตอนนำเข้ามาให้ด้วยใช่ครับพอนำเข้ามาเสร็จปุ๊บอ้าวไม่มีที่เก็บอีกไม่มีโกดังนะครับทางสมาคมของเราเนี่ยก็มีโกดังซัพพอร์ตอีกต้องแล้วเสร็จแล้วเขาเอาของมาเก็บในโกดังขายไม่เป็นอีกมีคนช่วยขายมีออนไลน์สอนคอร์สสอนคอร์สวิธีการขายให้อีกใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมาจากประสบการณ์ที่เป็นศูนย์เนี่ยเดินทางเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนผู้ประกอบการนะครับที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็น SME ที่เราเรียกกันชินบาร์เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่มีช่องทางว่าผลิตสินค้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยยังไม่มีการตลาดเลยอย่างนี้เข้ามาร่วมกับสมาคมมีโอกาสนะฮะมีช่องทางอันนี้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกครับว่าผมหาจุดเด่นให้แล้วนะครับทีนี้ก็เหลือช่องทางซึ่งของเราเนี่ยสมาคมของเราก็เป็นสุดยอดกูรูทางด้านช่องทางออนไลน์ผมคิดว่าน่าจะเบอร์หนึ่งในประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตอนนี้แต่คิดว่าติดอันดับ1ใน3ก็แล้วกันอ่ะต้นๆเลยแหละครับผมเรียกว่าต้นๆเลยแหละครับคิดว่าสมาคมของเราเนี่ยน่าจะซัพพอร์ตทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในระบบเนี้ยครับได้แน่นอนครับผมครับแล้วขั้นตอนถามว่าขั้นตอนในการที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเนี้ยยุ่งยากมามั้ยก็สมัครเข้ามาเลยครับมีค่าสมาชิกจะมาสมาชิกสมทบก็ได้เล็กน้อยแค่นั้นเองครับผมก็มาเรียนรู้ก่อนนะครับแต่ถ้าท่านมั่นใจต้องการเข้ามาใช้ระบบเต็มรูปแบบมาเข้าคอร์สเรียนด้วยนะครับสมาคมของเราจะมีหลักสูตร12หลักสูตรนะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับการเน้นเรื่องคนเน้นเรื่องออนไลน์การพัฒนาการคุยกับลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับโอ้เรียกว่าครอบคลุมเลยครอบหมดเลยใช่ครับครอบคลุมครอบเวอร์หมดทุกด้านเลยเจตนาเราต้องการช่วยคนไทยให้มีรายได้อย่างยั่งยืนด้วยครับอืมนี่แหละโอ้โหโอเคเลยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพอนึกภาพออกแล้วใช่มั้ยฮะว่าเอ๊ะเริ่มเกี่ยวข้องกับตัวฉันแล้วเริ่มเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฉันแล้วหรือว่าคนรู้จักแล้วนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเพียงแค่กดไลค์และก็กดแชร์ลิงก์นี้นะครับส่งไปให้คนเหล่านั้นนะฮะที่ท่านผู้ชมคิดอยู่ในใจนะครับให้เขาดูนะฮะอย่างน้อยท่านผู้ชมก็ส่งมอบโอกาสดีๆให้กับเขานะครับทางสมาคมของเราเนี่ยเรียกว่าต้องการที่จะให้คนไทยเป็นเท่าแก่ใช่เป็นผู้ประกอบการเยอะๆนะครับถ้าหากว่าประเทศของเราเนี่ยมีผู้ประกอบการเยอะๆแหมเศรษฐกิจนี้ไม่ต้องห่วงเลยใช่ครับนะครับเราไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าเท่าแก่บ้านเราเยอะมากครับทุกคนก็จะระดมมันสมองดีๆเก่งๆเนี่ยนำมาต่อยอดนะครับบวกกันแล้วต่อยอดแล้วก็พัฒนาขึ้นครับนะครับสำหรับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมสุเทพศรีอินกิจเนี่ยนะครับจะผลิตรายการแบบนี้ขึ้นมาในช่อง YouTube ของสมาคมอีต้าเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะครับที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างนี้ไว้นะครับในขณะที่ทีมงานเราหรือกลุ่มเราเนี่ยผลิตคอนเทนต์วิดีโอที่เป็นสาระแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเป็นท่านแรกเลยนะฮะที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนท่านอื่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณนุชเนี่ยคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ